สวัสดีค่ะนะ่ายใจแพงคนใจหมาวันนี้อยู่พาร์ทสกับคนไมเคิลลีเรามาต่อกันที่ว่าออกีฬา IPO หรือ IGB นั้นมันเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสุนัขอย่างไรโอเคคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเขาเห็นวิดีโอของหมาที่แข่งขัน IPO หรือ IGB เขาจะชอบกลับมามองหมาตัวเองที่บ้านว่าเฮ้ยหมาฉันก็ทําได้เพราะหมาฉันก็กัดแหลกเหมือนกันแถมเห่าไม่หยุดด้วยแถมแถมดุมากอะไรประมาณนี้ คุณไมเคลิลในฐานะที่เป็นผู้ฝึกหมาและเจ้าของหมาที่สามารถควบคุมตรงนี้ได้เนี่ยกับการฝึกเรื่อง IPO หรือ IGB มาเนี่ยคุณไมเคลิลมองว่ามันแตกต่างกันยังไงอืมจริงๆแล้วมันแตกต่างกันเยอะนะเพราะว่าในกฎกติกาของ IGB เนี่ยหลังจากการฝึกของ IGB ตรงนี้เนี่ยเขา เพราะว่ากฎกติกาของเขาที่สร้างมาเนี่ยมันมีเงื่อนไขที่แบบขัดแย้งกันเยอะขัดแย้งกันเยอะก็คือว่าเราต้องการสุนัขที่ดุเราต้องการสุนัขที่แบบกัดด้วยพลังแล้วก็เวลาเขากัดเข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะต้องไม่ส่งเสียงขู่แล้วเขาจะต้องปล่อยทันทีหลังจากที่เราสั่งคือในการปอดู้องกันตัวของเราข้างในตรงนี้เนี่ยมันมีระเบียบวินัยเยอะมันมี o อ e บ i e n c e อยู่ข้างในเยอะอซึ่งมันแตกต่างจาก สุนัขตามบ้านของเราทั่วไปเพราะว่าจริงอยู่สุนัขตามบ้านของเราก็เห่าแหลกเห่าเหมือนกันแล้วก,กัดแต่ว่าพอจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราต้องการให้เขาไปเห่าคนหรือไปหาคนหรือไปเห,าห่หาคนหลังรถอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราสั่งเขาเขาไม่ไปก็ได้แล้วก็ถ้าเราจะให้เขากัดหลายต่อหลายคนเข้าใจเขาเขา,เขาคิดว่าสุนัข IGP เนี่ย IPO เนี่ย กัดเฉพาะกระสอบแขนมถ้าไม่มีกระสอบแขแล้วเขาก็จะไม่กัดจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะจริงๆแล้วสุนัขของเราเนี่ยเราบังคับให้เขากัดกระสอบแข็งเราบังคับเลยนะเพราะว่าในกฎกติกาเนี่ยเขาจะกัดส่วนอื่นไม่ได้แต่ถามว่าสุนัขของเราเนี่ยเขาชอบไหมที่จะกัดส่วนอื่นชอบเขากัดกัดไม่เลือกนี่เป็นอะไรที่เขาแบบชอบที่สุดหลืกัดท้องเอ่ยกัดขาเป็นอะไรที่เขาชอบมากแต่โดยกฎกติกาของเราเนี่ย สุนัขของที่ฝึก IG p ไม่สามารถที่จะกัดส่วนอื่นของเฮลเปอร์ได้เลยเราต้องบังคับให้สุนัขของเรากัดเฉพาะกระสอบแขนมไม่ใช่ว่าคุณไม่มีกระสอบแขนเขาไม่กัดคุณไม่มีกระสอบแขนเขายิ่ง,องชอบเขายิ่งชอบเลยเราก็จะอ่านมาเราออกแล้วก็จะสื่อสารกับมา,ร,ารู้เรื่องสุนัขของเราก็จะรู้ว่าเราต้องการอะไรเวลาเขาพูดมาเนี่ยเราก็จะ รู้ว่าเขาเนี่ยต้องการอะไรเขาอยากได้อะไรแล้วเราก็จะบอกเขาว่าได้หรือไม่ได้เราเป็นคนตัดสินใช่เราเป็นคนตัดสินเขาตัดสินเองไม่ได้ถ้าเขาให้เขาตัดสินเองในบ้านนี้พังไปแล้วเละเทะใช่เละเทะเขาตัดสินเองไม่ได้เขาต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของเราเพราะว่าเราเป็นหัวหน้าจ้าฟูแล้วอย่างนี้ถ้าสมมติแบบว่าอย่างบ้านคุณไมเคิลอะไรเงี้ยไอหมาตัวสีดําของคุณไมเคิลอย่างนั้นน่ะถ้าเกิดคุณไมเคิลไม่อยู่บ้านแล้วมีขโมยเข้าบ้านมา S <S เขายังทําหน้าที่ปกป้องม,มั้ยเนเพราะนไม่มีคนสั่งไม่มีคนสั่งคือเขาจะขวงพื้นที่พื้นที่ของเขาแต่ <c oughs> ถ้าสุนัขของผมอยู่ในบริเวณบ้าน <c oughs> ผมคิดว่าในรัศมี30เมตรเนี่ยไม่มีใครเข้ามาใกล้เข้ามา <Ừ. S 2> ใกล้เข้ามาได้เพราะว่าถึงแม้ว่าเราไม่ได้ยินเสียงคนแปลกหน้าเดินมาเนี่ยแต่สุนัขของเราเขารู้ก่อน <Ừ. S 2> แล้วเขารู้ก่อนแล้วว่ามีคนแปลกหน้าเขาได้กลิ่นเขาได้ยิน จากหูเขาว่ามีคนแปลกหน้าเข้ามาหรือว่ามีสัตว์อื่นเข้ามาเนี่ยเขาก็จะรู้เลยว่ามีอะไรที่แปลกปลอมเข้ามาเขาก็จะเห่าก่อนว่าว่าเห่าก่อนแล้วเตือนแล้วก็จะบอกว่าเฮ้ยหยุดเราจะไปดูก่อนว่าเป็นใครมาจากไหนเข้ามาได้หรือเปล่าถ้าตอนเราไม่อยู่โหทีนี้เขาเขาตัดสินเองเลยถ้าใครกระโดดเข้ามาโดยแบบพาราการเนี่ยเสร็จเขาแน่นอนกระสอบ้วนๆใช่เขาจะกัดเขาเขาก็จะกัดแต่ว่า ส่วนใหญ่แล้วเราก็จะคุมตรงนี้ไว้มันเป็นความเข้าใจผิดอีกข้อหนึ่ง <c oughs> ที่คนมีว่าแบบ <c oughs> ไม่เห็นเก่งเลยต้องให้เจ้าของบอกให้ไปกัดให้ไปเหา่าสู้หมาผมก็ไม่ได้วิ่งไปเห่าเองกัดเองแต่มันก็เออนคะเข้าใจและว,ว่ามันมันเป็นข้อแตกต,ต่างระหว่างหมาที่ทําตามคําสั่งใช่เพร้าเราคุมเขาไง <c oughs> ถ้าเราอยู่เราจะคุมเขา <c oughs> <c oughs> แต่ถ้าเกิดว่ากลังเกนถ้าเราปล่อย ให้เขาฟรีรันเนี่ยทีนี้นไม่ใช่แค่คนเข้ามาแมวเข้ามาก็ไม่ได้บางครั้งแมวหรืองูที่อยู่เข้ามาเนี่ยก็โดนเหมือนกันเรียบหมดใช่เรียบหมดมแมวก็เข้ามาไม่ได้งูก็เข้ามาไม่ได้หนูเขาก็จะเอาอเขาจะคุมพื้นที่บริเวณของเขาโอเคตอบคำถามได้ดีมากคะ่ะ <laughs> อันที่สองก็คือการให้เราสอน IPO หรือ IGB <c oughs> ให้หมาเนี่ยเราก็ลังสอนให้หมาลูกหมาหนึ่งตัวเป็นหมาที่ดุในอนาคตไหมถามว่าเราสอนให้เขาดุในอนาคตไหมใช่เราเปิด aggression เราสอนให้เขาดุขึ้นแต่การดุตรงนี้ความ aggression ตรงนี้มันจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุม ซึ่งมไม่ใช่เป็น aggression ที่เราควบคุมไม่ได้ซึ่งไม่ใช่เป็นการดุร้ายที่เราควบคุมไม่ได้การดุร้ายตรงนี้เราควบคุมได้แล้วเราก็จะมาดูว่าสุนัขตัวนั้นนั้นเนี่ยเราต้องการให้เขาดุขนาดไหนมไม่ใช่แบบดุเกินเหตุจนแบบคนในบ้านก็เป็นปัญหาอะไรเงี้ย,ย,ยก็ไม่ใช่อย่างนั้นคือเราจะเปิด aggression เขาตอนอายุ6-7ถึงเดเดือนตอนนั้นเราเปิดปุ๊บแล้วก็เราก็จะดูว่าสุนัขของเราตัวนั้นเนี่ยเป็นยังไงก็คือบางตัวเนี่ยโดยธรรมชาติของเขาเขาดุมากอยู่แล้ว แต่เลยเราก็เลยเราก็เลยต้องบาลานซ์ระหว่ัง Aggressive กับ Play ด r ว v e ก็คือเราจะบาลานซ์ให้เขาหาจุดสมดุลให้ได้ว่าเขาจะต้องสมดุลในการ Aggression กับการ p ทร d ไ r ทที่กัดลงไปเพราะว่าถ้าเราไม่หาจุดสมดุลตรงน,นี้เราเปิดเดยอะกันไป <c oughs> หนึ่งอาจจะเป็นพิษเป็นภัยกับคนในบ้านเราหรืออาจจะเป็นเป็นอันตรายต่อ เพื่อนข้างบ้านของเราซึ่งเราไม่ต้องการอยู่ภายใต้การควบคุมก็เหมือนกับว่าเ,เราไปเรียนกังฟูอะไรเงี้ไปหรือว่าเราไปเรียนคาราเต้นะหรือกังฟูคือไม่ใช่ว่าคนที่เรียนกังฟูทุกคนจะต้องฆ่าคนไม่ใช่คนที่แบบมีวิช,ชาเนี่ยเขาก็จะควบคุมตัวเองเขาจะมีระเบียบวินัยเยอะกว่าเขาจะไม่ไม่ตีไม่ต่อยกับใครง่ายๆเหมือนนักเลงปักซอยไม่เหมือนคือเขามีระเบียบ ในตัวของเขาเองซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีกว่าคนเราควรอยู่ทุกอย่างภายใต้ความควบคุมหวังว่าผู้ฟังทั้งหลายจะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องกีฬา IPO หรือ IGB มากขึ้นนะคะส่วนถ้าใครสนใจอยากจะไปฝึก IPO หรือว่ามีหมาและอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมอันนี้เขาติดต่อคุณไมเคิลไปเรียนกับคุณไมเคิลได้ไหมครับได้ครับ พอรบกวนจะมีช่องทางไหนให้ติดต่อได้บ้างเ่ยก็ติดต่อเราทาง Facebook ก็ได้ a c e b o o k นะก็หาคนที่ชื่อไมเคิลลีก็ถ้าสนใจเพิ่มเติมสามารถติดต่อกับคุณไมเคิลลีโดยตรงได้เลยนะคะเพราะว่าสิ่งทุกอย่างที่คุณเรียนรู้ตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นมันไม่ได้เฉพาะแบบว่าทําให้หมาดุอย่างเดียวแต่มันสามารถทําให้หมาควบคุมหมาได้อ่ะ แล้วก็สื่อสารกับหมาที่ดีขึ้นซึ่งอันนี้ในในมุมมองของแนนแนมองว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่ควรจะควบคุมหมาได้และสื่อสารกับเขาได้ดีขึ้นโอเควันนี้คนใจหมาไปแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณแม่คุณแม่คุณมคีด้วยขอบคุณค่ะ <laughs> ไปแล้ววันนีค่ะ